ตำรวจคณะกรรมการอาชีวศึกษาและตัวแทนผู้ปกครองทำความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทครับนักเรียนอาชีวะระดับปวช.และปวส.กว่า200คนตัวแทนผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทหารและตำรวจรวมพูดคุยถึงปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทนะครับโดยพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าในพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล3มีโรงเรียนอาชีวะหลายสถาบันที่มีนักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาทซึ่งการข่าวพบว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการปลูกฝังของรุ่นพี่ครับอยากจับกลุ่มเขาไม่อยากดำเนินคดีกับเขานะแล้วก็ไม่อยากให้เขาเสียอนาคตบางท่านไม่รู้นะว่ายิงไปยิงมาฆ่าไปฆ่ามาติดคุกทุกครั้งเห็นไหมที่เราจับได้เนี่ยร้องไห้น้ำตาไหลหมดน่ะเสียใจที่ไปทำไปแล้วบอกทำไมถึงทำไม่รู้เพราะได้รับการปลูกฝังกันมามีความเชื่อกันมาอย่างนั้นนอกจากให้ความรู้และทำความตกลงกับเด็กในครั้งนี้ยังถือโอกาสพูดคุยกับผู้ปกครองนะครับหลังจากมีคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่30/2559มาตรา44ลงวันที่21มิถุนายนว่าหาผู้ปกครองปล่อยปละละเลยหรือส่งเสริมให้บุตรหลานก่อเหตุทะเลาะวิวาทก็จะมีความผิดด้วยสำหรับโทษของผู้ปกครองมีตั้งแต่จำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 30,000 บาทนะครับและหากเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจะต้องจำคุก1ปีปรับ 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือแม้แต่นักเรียนที่เตรียมก่อเหตุเจ้าหน้าที่นั้นสามารถกักตัวได้ไม่เกิน6ชั่วโมงก่อนส่งให้ตำรวจดำเนินคดีหรือส่งให้ผู้ปกครองแล้วแต่กรณีครับ